พื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์กันก่อนทางท่านของท่านผู้ว่าราชการอุตรดิตถ์ค่ะท่านก็ลงพื้นที่ที่อำเภอพิชัยมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาคในท้องที่ท้องถิ่นของท่านเนี่ยนะคะได้รับทราบนโยบายการทำงานค่ะนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางวรรณธนาพ่วงบางโพนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ภายหลังจากที่เดินทางมารับตำแหน่งที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบนโยบายแก่ส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่อำเภอพิชัยเป็นแห่งแรกเลยก็นำหลักการมาปฏิบัติงานทั้ง12ด้านนั่นก็คือ 1. อุตรดิตถ์เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย 2. เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. จังหวัดสะอาด 4. เมืองแห่งสิ่งแวดล้อมดีป่าสมบูรณ์5. การบริหารจัดการน้ำ 6. เมืองแห่งผลไม้คุณภาพเกษตรปลอดภัย 7. อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี265วันที่อุตรดิตถ์นะคะแล้วก็ 8. เศรษฐกิจฐานรากเติบโต 9. เมืองแห่งการค้าชายแดน 10. จังหวัดคุณธรรม 11. การบริหารจัดการรัฐทันสมัยสะดวก 12. เมืองแห่งความสงบมั่นคงปลอดภัยโดยทุกภาคส่วนเองก็ต้องร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายให้ได้แล้วก็ไม่ยึดติดเกี่ยวกับรางวัลค่ะเน้นจุดมุ่งหมายสูงสุดคือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนนะคะที่นักปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเพื่อประชาชนเป็นหลักพร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์มีความโปร่งใสแยกแยะความสำคัญงานหน้าที่เรื่องส่วนตัวที่สำคัญปฏิบัติตัวให้สมกับการเป็นผู้นำน่าเคารพนับถือค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตแซวนิดนึงได้ตำแหน่งท่านนายกเหล่ากาชาดยังคงเป็นท่านวรรณธนาแต่อันนี้คราวที่แล้วท่านวรรณธนาดำธรรมใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นท่านวรรณธนาพ่วงบางโพนะคะคนละท่านกันนะคะแต่ชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในทุกท่านด้วยใช่ค่ะ